ฮือฮานางงามดังเปิดตัวดินเนอร์ทะแหลงตำหนิเอ็นโซเฟนันเดสเผยเรื่องกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอ็นโซเฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ฮือฮาอายกันนางงามเวทีดังเปิดกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วสุดสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอ็นโซเฟนันเดสกองทางทีมชาติอาร์เจนตินาหนูแก้วรองอันดับจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการดินเนอร์สุดหรูหราแล้วโดยก่อนหน้านี้อายกันยาลักษณ์หนูแก้วได้ถ่ายการโพสต์ภาพกำลังท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันเยอรมันบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาล่าสุดที่ทำเอาคอมเมนต์กันเกลียวกราวแห่2024เมื่อเผยแต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในชูที่มอนติคาร์โลในโมนาโกเพลงดังกล่าวเขียนแคปชั่นว่าสมมันเล่นให้ฝรั่งเศสเต้คาร์โลแต่มาจากแองโกลาพวกมันแห่เก่งพวกแห่ชอบก่อนสนาวประเทศสองแม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่คนจีนถอดถึงมันสาวเวลาต่อมาสหพันธ์ของแทนเป็นต้นแอบด้านสุนารีราชสีมาก็มีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับลูกสาวฟุตบอลนานาชาติเอคลาจูปาก็อุทานลั่นว่าโหเป็นต้นที่เป็นชาวฝรั่งเศสเจ้าของรถหรูที่ควงคู่กับไอกันยาลักไปดินเนอร์คือมาโลโกทิมรอดและเวเลโฟฟานาต่างพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟร็ดมัวอาวาแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติแบรนด์วงแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ให้เวทีมิสยูนิเวิร์สภูมิใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรยอมรับกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วโดนหลอกให้เชื่อเด่นออนไลน์วันที่4กรกฎาคม2567 13นาฬิกา52นาทีเชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซเฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีพร้อมแถลงการตำหนิเอ็นโซเฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้วันที่4กรกฎาคมพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วในสังคมน้ำสาววิไลเชลซีและพรีเมียร์ลีกอังกฤษนำหลักฐานมามอบให้กับตัวแทนของมูลนิธิเทนายรณรงค์กลางทีมชาติอาร์เจนตินาวุฒิการศึกษาจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการและสาบานว่าข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์นี้เกิดสาบานตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดออกมาเป็นเรื่องจริงเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศการคลึกคลื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่พระเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7 2024นางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่าเพลงในเชิงเหยียดที่ชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้จากกับประธานมูลนิธิคนนี้แต่มาจากแองโกลาพวกมันทำร้ายร่างกายแล้วก่อนหวังสาวประเภท2แม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคเมรูนแต่นอกจากเขาที่ตนไว้ใจมากเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดบอกว่ามีรุ่นจากผู้ใหญ่มากมายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่ตนจะร่วมสร้างมูลนิธิจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติที่ช่วยเหลือสังคมในบางกรณีและในระหว่างนั้นอีกที่เป็นชาวฝรั่งเศสผิวดำทำงานในวุฒิสภาก็ควรจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและเวทเล่ห์โฟฟาน่าต่างพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟนันเดสแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าได้แย้งไปว่ามันปฏิบัติมาแต่อีกฝ่ายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะรู้จักผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมยันหนักแน่นจนเชื่อชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วและบัตรตำแหน่งใหญ่โตในรัฐสภามาให้
พร้อมกับบอกว่าราคาถูกมากและอ้างอีกว่าเห็นไหมว่าเรื่องแชร์ยังเงียบเลยเราจึงคิดว่าเขาแสดงตำหนิเอนโซเฟนันเดสหลงเผยเรื่องกระบวนการด้านวิลัยลักษณ์กีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซเฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้โอนครั้งที่หนึ่งจำนวน 50,000 บาทได้เริ่มกระบวนการทางวินัยจำนวน 50,000 บาทครั้งที่3จำนวน 99,500 บาทอังกฤษออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอนโซเฟนันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาอีกฝ่ายบอกว่าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยตัวนักเตะได้โดนโจมตีอย่างหนักครั้งสุดท้ายจำนวน 1,500 บาทและโอนเข้าบัญชีของประธานมูลนิธิเหตุการณ์เฉาหนนี้เกิดขึ้นหลักฐานที่ตนนำมามอบให้นั้นก็เป็นแชทสนทนาพูดคุยกันแต่ว่าบรรยากาศอันคึกครื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์โคป้าของประธานอเมริกา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงเปลี่ยนไปก็แค่ลูกฝรั่งไฟเท่านั้นเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าตั้งแต่ที่จ่ายเงินตนก็ไม่ได้ไปที่มหาลัยหรือเซ็นเอกสารเพื่อไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยตำหนิเอนโซเฟนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วว่าชื่อตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยเอนโซเฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ตอนนั้นอีกฝ่ายแอบอ้างผู้ใหญ่เยอะก็ทำกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วดำเนินคดีหรือไม่นานเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกตามกฎหมายอย่างน้อยการที่ได้ออกมาบอกคนนี้ก็เป็นเสียงเล็กๆที่สามารถทำอะไรได้บ้างและอยากฝากบอกอีกฝ่ายว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีกพร้อมทั้งขอโทษจริงๆยืนยันว่าที่ออกมาพูดกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วไม่เกี่ยวกับประเด็นที่คนอื่นซื้อวุฒิการศึกษาถูกกว่าตนไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียแพงกว่าก็เลยออกมาพูดเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศที่ทำให้ไม่สบายใจบัสของทีมชาติที่ออกมาพูดที่ตนมองว่าไม่ถูกต้องอเมริกา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติในเรื่องของกฎหมายนางสาววิไลลักษณ์สามารถเอาเรื่องทางคดีได้เนื่องจากเข้าข่ายคดีช่อโกงเพราะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่าถ้าจ่ายเงินซื้อวุฒิแล้วจะได้ใบวุฒิภายใน4เดือนแต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนถ้าถามว่าในเรื่องนี้นางสาววิไลลักษณ์จะมีความผิดด้วยหรือไม่ทนายกล่าวว่าตอนนี้นางสาววิไลลักษณ์ยังเป็นผู้เสียหายอยู่เนื่องจากยังไม่ได้รับใบวุฒิการศึกษามาใช้แต่ถ้าหากได้รับใบวุฒิและนำไปใช้ถึงจะมีความผิดด้วยอ่านเปิดคลิปเสียงอาจารย์มอดังซื้อวุฒิการศึกษาให้ซอลักพบประธานมูลนิธิสาวประสานงานอ่านปุ๊กกี้อดีตผู้ก่อตั้งมูลนิธิดังหอบหลักฐานร้องประธานมูลนิธิสาวปมวุฒิการศึกษาอาจารย์เจตเฉลยแล้วแห่แชร์ความลับโรงงานฟื้นคืนชีพฐานไฟฉายเตือนระวังสารเคมีอันตรายเด่นออนไลน์วันที่5สิงหาคม2567 11:36 น.อาจารย์เจตเฉลยแล้วแห่แชร์ความลับโรงงานฟื้นคืนชีพฐานไฟฉายเตือนระวังสารเคมีอันตรายทั้งสารตะกั่วสารแมงกานีสสารแคดเมียมสารนิกเกิลสารปรอทและกรดซัลฟิวริกหลังจากโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปอ้างเป็นความลับที่โรงงานผลิตฐานไฟฉายแบตเตอรี่ไม่อยากให้ผู้บริโภครู้คือวิธีการฟื้นคืนชีพฐานที่หมดแล้วใช้ต่อได้อีกนานหลายสัปดาห์หรือเป็นหลายเดือนเพียงแค่นำมาแช่น้ำร้อนจัดแช่น้ำเย็นน้ำแข็งหรือนำมาเคาะกับพื้นแรงๆล่าสุดนายเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ถึงประเด็นนี้ว่าไม่ควรเอาถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ไปถูกความร้อนสูงรวมถึงไปเคาะกระแทกแรงๆด้วยแบตเตอรี่หรือที่เราชอบเรียกกันว่าถ่านไฟฉายนั้นเป็นแหล่งสะสมพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากปฏิกิริยาของสารเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจริงๆแล้ววิธีกระตุ้นด้วยอุณหภูมิสูงหรือด้วยแรงกระแทกเช่นนี้ไม่ได้เป็นการมอบพลังงานให้กับฐานไฟฉายของเรา
แต่เป็นการไปช่วยให้ปฏิกิริยาของสารเคมีตัวนำไฟฟ้าหรือสารอิเล็กโทรไลต์ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันได้ทำปฏิกิริยากันได้ทั่วถึงมากขึ้นอีกนิดหน่อยทำให้แบตเตอรี่เหมือนจะมีไฟฟ้ากลับคืนมาแต่อีกไม่นานมันก็จะหมดไปพูดง่ายๆก็เหมือนไปเข็นให้มันปล่อยไฟฟ้าออกมาให้เกลี้ยงที่สุดแต่การที่ให้แบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงหรือถูกกระแทกรุนแรงนั้นอาจจะไปสร้างความเสียหายกับองค์ประกอบภายในก้อนถ่านและกับซีลเปลือกนอกที่ห่อหุ้มถ่านเอาไว้ซึ่งนำไปสู่อันตรายจากการที่ถ่านรั่วซึมสารเคมีไหลออกมาหรือแตกเสียหายจึงไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยต่อการใช้และควรจะหลีกเลี่ยงไม่ทำตามภายในของถ่านไฟฉายมีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายหลายชนิดเช่นสารตะกั่วสารแมงกานีสสารแคดเมียมสารนิกเกิลสารปรอทและกรดซัลฟิวริกเป็นต้นสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ผ่านการหายใจและการซึมเข้าผิวหนังส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรังนอกจากนั้นสารพิษเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในดินในแหล่งน้ำรวมถึงเป็นมลพิษทางอากาศถ้ามีไอระเหยของสารเคมีแพร่กระจายออกไปดังนั้นเราจึงไม่ควรทิ้งถ่านไฟฉายร่วมกับขยะอื่นๆตลอดจนไม่ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำและห้ามนำไปเผาโดยเด็ดขาดแต่ให้เก็บรวบรวมแล้วใส่รวมกันในถุงขยะโดยแยกออกมาจากขยะชนิดอื่นมัดปากถุงให้แน่นสนิทแล้วติดป้ายเตือนว่าเป็นขยะมีพิษเพื่อแจ้งให้คนเก็บขยะทราบหรือนำไปทิ้งในกล่องที่รับทิ้งถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โดยเฉพาะสำหรับวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่คือการนำไปใช้ตามที่ผู้ผลิตกำหนดและใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมเท่านั้นตลอดจนควรจะเปลี่ยนเป็นถ่านก้อนใหม่เมื่อไฟหมดแล้วโดยไม่ควรพยายามไปกระตุ้นมันด้วยวิธีการที่รุนแรงการที่เราใช้วิธีการกระตุ้นถ่ายไฟฉายแล้วเอากลับไปใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งด้วยความเข้าใจผิดว่ามันจะกลับมามีพลังใหม่ได้อีกเป็นเดือนกลับจะทำความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีภายในถ่านไฟฉายนั้นจะทำให้สารเคมีภายในถ่านเปลี่ยนรูปกลายเป็นของเหลวถ่านไฟฉายเกิดอาการเปียกเยิ้มบวมเสื่อมสภาพและของเหลวอันตรายที่รั่วไหลออกมานี้ก็จะสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้สำหรับคำแนะนำในการใช้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ที่ถูกต้องเหมาะสมมีดังนี้ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกันไม่ปะปนกับถ่านเก่าปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานอย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็นไม่ควรนำถ่านหลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกันนำถ่านออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานตรวจสอบวิธีการใส่ถ่านและคั่วถ่านให้ถูกต้องเสมอไม่แกะชิ้นส่วนถ่านออกมาเล่นและไม่ควรวางถ่านไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการทำให้ถ่านเกิดการช็อตกันห้ามนำถ่านที่ชาร์จไฟไม่ได้มาชาร์จไฟใหม่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรซื้อถ่านไฟฉายจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือยี่ห้อที่มีการรับรองความปลอดภัยไม่ควรซื้อถ่านไฟฉายราคาถูกเพราะจะได้ถ่านไฟฉายที่ไม่มีคุณภาพและอาจเกิดอันตรายขณะใช้งาน